โอเคครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับผมตอนที่มันยังดีๆอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่จะกดใช้งานแบบแรงสุดได้ต่อเนื่องนะครับประมาณ8นาทีแล้วมันก็จะขึ้นว่าแบตเตอรี่อ่อนนะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าหลังจากใช้งานมา4ปีนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้มันชาร์จแป๊บเดียวเต็มเลยครับผมประมาณ15นาทีแล้วก็เราเปิดใช้งานต่อเนื่องได้แค่ประมาณนาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็จะหยุดการทำงานไปเลยซึ่งผมก็คาดว่าเป็นปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมก็ได้แบตเตอรี่มา2ชุดนะครับชุดแรกก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบเทียบนะครับผมก้อนละ70บาทมันบอกว่าความจุอยู่ที่3,400มิลลิแอมป์อาวร์เลยนะครับต่อก้อนแล้วก็ชุดที่2เป็นแบตแท้นะครับตอนนี้ก้อนละ3,000มิลลิแอมป์อาวร์นะครับผมก้อนละ170บาทถึง200บาทนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแบตเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมระหว่างแบตเทียบกับแบตแท้เนี่ยความแตกต่างมันคือตรงไหนนะครับผมโอเคครับอย่างแรกเลยก็แกะออกมาก่อนนะครับแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเราขันสกรูมาแล้วเราหากระป๋องมาเก็บเอาไว้นะครับผมมันจะได้ไม่หายนะครับหลังจากที่ถอดสกรูมาแล้วถ้าเกิดว่าติดนะครับผมแล้วก็พยายามหาจุดที่เป็นสลักลองไล่ดูแล้วก็เอาไขควงปากแบนเล็กๆนะครับแล้วก็จิ้มลงไปนะครับแล้วส่วนใหญ่มันจะหลุดออกมาได้คราวนี้เราจะเห็นแบตเตอรี่18650นะครับ2ก้อนข้างที่มีหยักๆแบบนี้ก็คือขั้วบวกข้างที่เรียบๆก็คือขั้วลบเพราะฉะนั้นป้องกันการใส่ผิดเราถ่ายรูปตรงนี้เอาไว้ก่อนเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโฟมแบบนี้เราก็อาจจะแกะออกมาก่อนก็ได้แล้วก็อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยอย่าทำหายนะครับผมเอากระป๋องมาใส่เอาไว้ตรงนี้เราจะเห็นว่าจุดเชื่อมต่อของมันเนี่ยมันทำแบบการเชื่อมจุดเอาไว้นะครับการเชื่อมจุดก็คือมันเป็นการเชื่อมแผ่นโลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเนี่ยติดเข้าไปกับขั้วแบตเตอรี่นะครับเพื่อให้การเปลี่ยนง่ายที่สุดนะครับเราพยายามแกะไม่ให้ตัวโลหะตัวนี้ขาดแต่ว่ามันจะค่อนข้างเป็นไปได้ยากนิดนึงบางขั้วที่เราพอจะดึงได้นะครับแล้วก็ลองดึงมันออกมาดูก่อนประมาณนี้นะครับตัวนี้คาดว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่รับความร้อนนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าแบตเตอรี่เนี่ยร้อนเกินไปหรือเปล่าหลักๆเนี่ยให้เราเหลือส่วนที่เป็นโลหะให้ได้เยอะที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลวดนิกเกิลนะครับที่เอาไว้ประกอบแบตเตอรี่เดี๋ยวเราจะตัดมาเล็กน้อยวิธีการของเราก็คือเราจะเอาขั้วที่ขาดอย่างนี้นะครับเอามาเชื่อมกับแผ่นนิกเกิลตัวนี้อันนี้คือเครื่องเชื่อมจุดแบบพกพานะครับผมส่วนตัวหัวเชื่อมจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้ง2อันนะครับเครื่องนี้จะมีอยู่5เกียร์นะครับผมก็คือความแรงของไฟนั่นแหละถ้าเกิดว่าแผ่นนิกเกิลบางอย่างเราเนี่ยเราก็เลือกใช้สักเกียร์2ก็พอนะครับแล้วเราก็จะกดเข้าไปพร้อมกันอย่างนี้สำหรับแบตเตอรี่ใหม่ก็เป็น18650เหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามตัดแต่งให้แผ่นโลหะมันพอดีกับตรงขั้วนะครับเอาเชือกลงไปกดปุ๊บมันก็จะติดเลยเช็คดูนะครับผมว่าขั้วมีหลวมตรงไหนหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะประกอบลงไปโอเคผมก็เอาเซ็นเซอร์มาแปะเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ประกอบกับนะครับตัวปิดตรงขั้วที่เป็นโฟมนะครับแล้วก็ทากาวยางบางๆนะครับแล้วก็ปิดตรงขั้วซะแล้วคราวนี้เราก็ตรวจดูความเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวรอดูมันชาร์จไฟก่อนนะครับผมโอเคเต็มแล้วมันก็จะกระพริบช้าๆแบบนี้นะครับก็ชาร์จมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราก็มาลองดูว่าใช้งานได้นานขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้เท่าที่เห็นเหมือนมันอ่อนแรงลงเรื่อยๆนะครับโอเคมันดับไปแล้วแฮะตรงนี้ก็น่าจะสรุปได้นะครับว่าตัวแบตที่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยการจ่ายไฟมันก็คงจะทำไม่ได้เท่ากับของแท้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบง่ายๆโดยใช้โวลต์มิเตอร์วัดนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ 6.9 ซึ่งก็ถือว่ายังโอเคนะครับผมแต่ว่าผมลองกดเปิดดูจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยมันทำงานแป๊บหนึ่งแล้วมันดับไปเลยนะครับผมซึ่งก็สอดคล้องกับแรงดันที่มันตกลงไปเหลืออยู่ประมาณ 5.2 เพราะฉะนั้นแปลอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าแบตเตอรี่2ก้อนนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะทนการจ่ายกระแสที่มันสูงมากๆได้นะครับผมแรงดันไฟฟ้ามันก็เลยตกลงไปถึงจุดที่เครื่องมันไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะครับผมคราวนี้ผมเปลี่ยนแบตแท้เข้าไปแล้วนะครับผมสำหรับแบตก้อนเดิมที่เป็น VT3 นะครับเขาก็จะปล่อยกระแสได้ที่10แอมป์แล้วก็ความจุ1500มิลลิแอมป์อาวร์นะครับผมแต่ว่าแบตก้อนใหม่ที่เป็น VCT6 เขาจะปล่อยกระแสได้สูงสุดที่30แอมป์เลยนะครับแล้วก็ความจุอยู่ที่3,000มิลลิแอมป์อาวร์ถ้าเกิดว่าเทียบกับของเดิมเนี่ยก็คือว่าจุมากกว่า2เท่าเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้นานกว่า2เท่าจริงหรือเปล่า
เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จให้เต็มก่อนตอนนี้เราก็ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาดูนะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนเป็นแบตแท้แล้วเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นมันจะใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับผมอยากให้สังเกตว่าไฟมันยังติดค้างอยู่นะครับผมตรงนี้ก็คือว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันยังเหลือเพียงพอนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ที่มันเตือนว่าใกล้หมดนะครับผมมันจะเป็นการกระพริบเตือนนะครับผมตอนนี้4นาทีแล้วก็ยังปกติอยู่นะครับตอนนี้ผ่านไป8นาทีแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่ามันใช้ได้นานกว่าแบตแท้ที่มากับเครื่องแล้วนะครับผมโอเคก็12นาทีกว่าแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมไม่เคยเปิดนานขนาดนี้เหมือนกันนะครับผมเปิดไป13นาทีไฟมันยังไม่แจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่ต่ำเลยนะครับผมก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับผมถึงตอนนี้ก็น่าจะพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งแล้วครับผมว่ามันใช้ได้จริงนะครับหลังจากที่ผ่านไป15นาทีมันก็เพิ่งจะมีการกระพริบแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่อ่อนนะครับผมแต่ว่าหลังจากแบตเตอรี่อ่อนเนี่ยมันก็ยังใช้ไปได้อีกสักพักเลยนะครับผมตรงนี้ก็แสดงว่าแบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่เราใส่ลงไปที่ความจุเยอะขึ้นนะครับผมก็จะทำให้เครื่องดูดฝุ่นของเราทำงานได้นานขึ้นด้วยนะครับก็จากการทดลองก็สรุปว่าแบตเทียบนะครับผมที่ราคาถูกเนี่ยยังไงก็สู้แบตแท้ไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็ด้วยเหตุผล2ข้อนะครับผมข้อหนึ่งก็คือว่าความจุจริงๆของแบตเทียบเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เราก็ไม่มีทางรู้ได้นะครับผมส่วนข้อ2ก็คือว่าอัตราการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องของแบตแท้นะครับผมมันดีกว่าแบตเทียบอย่างเทียบกันไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแบตเทียบพวกนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับการทดสอบอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไฟแป๊บๆเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับผมแต่ว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟต่อเนื่องอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าแบตเสื่อมเนี่ยแล้วก็ควรจะเปลี่ยนเป็นแบตแท้นะครับผมผมก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้อุปกรณ์ไร้สายพวกนี้อยู่นะครับผมและถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tips ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ